คุณรู้หรือไม่ผู้เล่นเบสบอลผิวดำคนแรกที่เล่นในอเมริกันลีกคือลารีโดบี้อยู่กับทีมคลีฟแลนด์อินเดียนส์โดยเขาลงเล่นครั้งแรกในปี19472ครับของ Sport Today ประจำวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนนะครับในช่วงนี้เราไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ Media Watch ครับวันนี้เราหยิบประเด็นเรื่องลุยส์แฮมิลตันนะครับคว้าแชมป์ใน US Grand Prix จากกรังด์ปรีนะครับไปดูว่าสื่อส่วนใหญ่พูดถึงในเรื่องนี้กันอย่างไรกันบ้างในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch วันนี้ครับสื่อต่างๆนั้นจับจ้องไปที่การคว้าแชมป์ US Grand Prix ของลุยส์แฮมิลตันครับนักขับจากทีม Mercedes วันนี้เราหยิบประเด็นจาก3สื่อดังไม่ว่าจะเป็น BBC ครับ Eurosport แล้วก็ Sporting Live BBC พาดหัวว่าแฮมิลตันเตรียมคว้าแชมป์ฟอร์มูล่า1ฤดูกาลนี้ครับเหนือลิโก้ Nos Rosberg เพื่อนร่วมทีมซึ่งตอนนี้คะแนนของเขานำห่าง Rosberg 24แต้มและตอนนี้นั้นแฮมิลตันคว้าแชมป์รวมแล้ว32สนามนับเป็นสถิติใหม่ของนักแข่งสหราชอาณาจักรทำลายสถิติเดิมของไนเจอร์แมนเซลส่วนฝั่งของยูโรสปอร์ตนั้นก็เล่นข่าวแฮมิลตันคว้าชัย5สนามต่อเนื่องจอจะคว้าแชมป์ฟอร์มูล่า1นะครับตอนนี้เหลืออีก2สนามกับอีก75แต้มการลุ้นแชมป์อาจต้องไปตัดสินกันสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีไม่ว่าผลการแข่งขันที่บราซิลจะเป็นอย่างไรครับอีกสื่อหนึ่งอย่าง Sporting Live ครับอีกสื่อดังของอังกฤษนะครับก็พาดหัวข่าวแฮมิลตันทำสถิตินักแข่งสหราชอาณาจักรนะครับหลังจากคว้าแชมป์ US Grand Prix ครั้งที่2ในรอบ3ปีครับและใกล้ที่จะคว้าแชมป์ F1 ในฤดูกาลนี้ครับทีนี้เราไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับโดยเฉพาะใน NBA มีสถิติใหม่เกิดขึ้นซึ่งรอเขาอยู่สักพักหนึ่งอยู่แล้วครับในที่สุดคาร์เมโลแอนโทนีตอนนี้เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับที่6ที่ทำคะแนนรวมไปในการเล่นอาชีพถึง 20,000 แต้มครับติดตามได้ในช่วงของ Sport World ครับคาร์เมโลแอนโทนีครับตอนนี้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดอันดับ6ที่ทำแต้มไปถึง 20,000 คะแนนในการเล่นบาสเกตบอล NBA นะครับสถิติดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่มาร์โลแมนนั้นนำนิวยอร์กนิกส์เอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ไป96-93เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสำหรับแอนโทนีเคยติดทีมออลสตาร์ไปถึง7สมัยและก่อนหน้านี้ที่จะเล่นเกมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขาทำคะแนนไปได้ 19,997 แต้มเท่ากับว่าก็ขาดไปเพียงแค่3คะแนนก่อนเล่นเกมเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวก็ทำไป2แต้มแรกประเดิมในเกมก่อนนะครับก็ทำให้แต้มของเขานั้นขยับขึ้นไปอยู่ที่ตัวเลข 19,999 แต้มหลังจากนั้นเชลากินเปิดบอลให้เขาเล่นวงนอกครับชูต3แต้มในช่วงที่เหลือเวลาอีก7นาที42วินาทีในช่วงควอเตอร์แรกก็ทำให้แอนโทนีนั้นกลายเป็นนักบาสคนที่40ในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่เขาทำแต้มรวมในการเล่นอาชีพได้เกิน 20,000 แต้มหลังเกมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางแอนโทนีซึ่งมีสถิติรวมทำคะแนนไปในเกมนี้28แต้มนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาให้สัมภาษณ์ถึงการที่เขาทำแต้มได้เกิน 20,000 คะแนนแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็แค่อยากจะถ่อมตัวมากกว่าแล้วก็เชื่อว่ายังมีโอกาสทำแต้มได้อีกเยอะในอนาคตด้วยไปดูฝั่งเดเร็ก ฟิชเชอร์ครับโค้ชรุกกี้ของนิวยอร์กนิกส์ในปีนี้เจ้าตัวก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมที่มีเกมรับดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาว่านี่เป็นความพยายามของผู้เล่นที่พยายามอย่างเต็มที่ครับตามที่ได้เตรียมกันเอาไว้อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อผิดพลาดกันอีกเยอะเหมือนกันทีมของเขาเองก็จะต้องทำให้คู่แข่งเจอกับความยากลำบากในการเล่นเกมบุกมากกว่านี้ในการทำแต้มไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามครับสถิติล้างเกมครับบ็อกซ์สกอร์ไปดูของฝั่งชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นะครับทางเอาเจฟเฟอร์สันทำไป21คะแนน4รีบาวด์1แอสซิสต์กรีนิลครับทำไป17คะแนน3รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็เคมบ้าวอล์กเกอร์16คะแนน3รีบาวด์1แอสซิสต์นิวยอร์กนิกส์นำโดยคาร์เมโลแอนโทนีครับ28คะแนน2รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็มีทางอาแมร์สตูเดเมียทำไป17คะแนน10รีบาวด์ครับและปิดท้ายด้วยไอแมนชัมเพิร์ตครับทำไป15คะแนนกับอีก4แอสซิสต์ผลการแข่งขันอีก3เกมเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีซัคราเมนโตคิงส์ครับบุกชนะแอลคลิปเปอร์ส98-92โตโรนโตแรปเตอร์แพ้ไมอามี่ฮีท102-107และโกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับบุกไปชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์
95ต่อ90คะแนนไปกันที่เรื่องของ NFL กันบ้างครับทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์แพทริอตส์ครับแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเขาเหนือกว่าเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็กของเดนเวอร์บรองโกสครับในการพบกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยเบรดี้นำต้นสังกัดแพทริอตส์นั้นถล่มแมนนิงกับทีมบรองโกสไปขาดร้อย 43 ต่อ 21 ครับและช่วยทำให้ทีมนั้นสถิติดีสุดในสาย AFC ครับชนะ7แพ้2นี่เป็นการพบกันครั้งที่6ครั้งที่16ครับระหว่างสุดยอดควอเตอร์แบ็กแห่งทศวรรษทั้ง2คนครับทำให้เบรดี้นั้นเพิ่มสถิติเป็นชนะ11แพ้5เมื่อเจอกับแมนนิงในเกมนี้เบรดี้ลงสนามเป็นตัวจริงเกมที่200พอดีครับคว้างให้เพื่อนทำ4ทัชดาวน์ทำระยะไป333หลาบวกกับการวิ่งย้อน84หลาทำทัชดาวน์ของจูเลียนอิลเดแมนครับช่วยทีมชนะขาดและเป็นชัยชนะครั้งที่155ในอาชีพของเบรดี้ด้วยเบรดี้กล่าวว่าเขาและแมนนิ่งทำในสิ่งเดียวกันครับคือการพยายามสั่งเพื่อนว่าให้เล่นแบบไหนอย่างไรสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดคือความเคารพของเพื่อนร่วมทีมเขาจึงต้องลงสนามและทำให้ดีที่สุดส่วนแมนนิ่งในเกมนี้แม้ว่าจะเป็นผู้แพ้แต่ก็คว้างบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำระยะได้ถึง438หลากับอีก2ทัชดาวน์ทำสถิติ NFL อีกครั้งครับด้วยการคว้างให้เพื่อนทำอย่างน้อย2ทัชดาวน์14เกมติดต่อกันแล้วครับแมนนิ่งกล่าวสั้นๆหลังเกมว่าปกติเขาจะไม่ทำพลาดง่ายๆครับแต่เกมนี้เขาพลาดจริงๆครับจะไม่แก้ตัวแต่อย่างใดครับไปดูผลการแข่งขันสักหน่อยนะครับแชมเปอร์เบย์บัคคาเนียสครับแพ้คลีฟแลนด์บราวน์ไป 17-22 ครับอาริโซนาคาร์ดินัลชนะดัลลัสคาวบอย 28-17 ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ครับชนะฮูสตันทักซานครับ 31-21 นิวยอร์กเจ็ตส์แพ้แคนซัสซิตี้ชีฟส์ 10-24 แจ็คสันวิลล์ชากัวแพ้ซินซินนาติเบงกอลส์ครับ 23-33 ซานดิเอโกชาร์เจอร์บุกไปแพ้มามี่ดอลฟินส์ครับ0-37 วอชิงตันเรดสกินส์ครับแพ้มินนิโซตาไวกิ้งส์26-29เซนต์หลุยส์แรมส์ครับบุกชนะซานฟรานซิสโก 49ers 13-10 โอ๊คแลนด์เรดเดอร์สแพ้ซีแอตเทิลซีฮอคส์24-30บัลติมอร์เรเวนส์ก็แพ้กับพิตส์เบิร์กซีเลอร์23-43คะแนนครับมากันที่เทนนิสมาสเตอร์รายการสุดท้ายของปีก่อนเข้าสู่รายการใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยที่โนวัคจอโควิชครับมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียนั้นก็คว้าแชมป์กันในการเทนนิส ATP World Tour Master 1,000 รายการ BNP Paribas Master ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ถือเป็นการได้แชมป์สมัยที่3ด้วยครับต่อจากปีที่แล้วก็ได้แชมป์มาแล้วก็ย้อนไปครั้งแรกเป็นปี2009นัดชิงชนะเลิศโดเล่เอาชนะมิลอสเรานิกครับมืออันดับ8ของโลกจากแคนาดาไปได้2เซตรวดสกอร์6-2และ6-3ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายทีเดียวครับนอกจากนี้โญโควิชยังทำสถิติเก็บชัยชนะเป็นแมตช์ที่600ตลอดการเล่นอาชีพของเขาพอดีแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นที่ยังเล่นใน ATP ทัวร์ด้วยครับที่เก็บชัยชนะสูงสุดได้เป็นอันดับ5ต่อจากโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับสถิติรวมของเฟเด็กโอ้โหทะลุไปถึง991แมตช์ที่ชนะนะครับนาดาวครับมีสถิติอยู่706แมตช์เลตันเฮลวิท611แมตช์ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะโดนโนเล่แซงเร็วๆนี้ดาวิดเฟเรครับนักขวดมือเก่าจากสเปนนี่ก็สถิติอยู่ที่602แมตช์อีกทั้งโนเล่ก็ยังคว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์1000เนี่ยได้เป็นรายการที่20ของตัวเองด้วยก่อนที่จะไปลุยศึก ATP World Tour Finals ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็การได้แชมป์รายการนี้เท่ากับว่าเขาการันตีแล้วว่าจะจบฤดูกาลนี้ในฐานะมืออันดับ1ของโลกไม่โดนเฟเด็กซ์แซงอย่างแน่นอนนะครับโญโควิชบอกว่านี่เป็นชัยชนะที่งดงามมากครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นชัยชนะแรกหลังจากที่เขากลายเป็นพ่อคนหลังจากเจเลน่าภรรยาสาวคลอดบุตรชายไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเองแมตช์นี้นับเป็นแมตช์ที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้เลยครับเจ้าตัวก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่เอาแชมป์รายการ BP Paribas ที่ปารีสมาครองได้เป็นสมัยที่3เรามีบทสรุปนะครับว่า8อรหันต์ที่ได้ไปลุยในศึก World Tour Final มีใครบ้างนะครับก็คิดจากคะแนนสะสมของปีนี้เราต้องตัดอันดับ3ออกไปเนื่องจากว่าราฟาเอลนาดาลขอถอนตัวนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งมาเพราะฉะนั้นมือ1มือ2เป็นโนวัคจอโควิชครับคะแนนสะสมที่ได้ไปในรายการ ATP Race to London นี่ก็ 10,000 กับอีก10คะแนนครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ 8,700 คะแนนแล้วก็ตัดข้ามมาเป็นอันดับ4ครับสตานิสลาฟวาวารินก้าของสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ได้ไป 4,895 คะแนนอันดับ5เค
คอินิชิโครินะครับนักเทนนิสญี่ปุ่นมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 4,625 คะแนนปีนี้ผลงานดีสุดคือการเข้าชิงในรายการ US Open นะครับแล้วเขาเป็นสถิตินักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นใน ATP World Tour Final ด้วยอันดับ6แอนดี้มาร์เร่มาเร่งเครื่องเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เข้าป้ายได้สิทธิ์ไปเล่นด้วยเหมือนกันอันดับ7เป็นโทมัสเบอร์ดิชครับมีคะแนนอยู่ที่ 4,465 คะแนนอันดับ8มิรอสลาวดิก 4,440 คะแนนแล้วก็ปิดท้ายด้วยมารินซิลิชนะครับ 4,150 คะแนนซึ่งเจ้าตัวจริงการันตีสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้แล้วในฐานะที่เขาได้แชมป์แกรนด์สแลมมานะครับซึ่งเป็นกติกาใหม่ในการให้สิทธิ์ของ ATP World Tour Final ด้วยคุยกันไปหลายข่าวเลยครับยังมีข่าวอื่นให้ได้ติดตามกันนะครับไปติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับลิกกี้วอลเดนนักสนุกเกอร์มือ8ของโลกจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ International Championship ที่เซฉวน International Tennis Center ในมณฑลเซฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนไปครองเป็นสมัยแรกหลังสอยคิโอชนะมาร์คอาเลนคู่แข่งมือ6ของโลกจากไอแลนด์เหนือไปด้วยสกอร์10-7เฟรมโคบี้ไบรอันชูตติ้งการ์ดของ LA Lakers เปิดใจไม่รู้สึกเป็นกังวลหลังพาต้นสังกัดออกสตาร์ทฤดูกาล2014-2015ทำผลงานสุดย่ำแย่แพ้ไปแล้ว4เกมรวดโดยเกมล่าสุด Lakers บุกไปแพ้ Golden State Warriors ด้วยสกอร์104-127คะแนนนอกจากนี้โคบี้ยังยืนยันอีกว่าแม้ทีมจะออกสตาร์ทไม่ดีแต่เขายังคงรู้สึกสนุกกับการแข่งขันแคโรไลน์วอสเนกี้นักเทนนิสมือ8ของโลกจากเดนมาร์กปลื้มทำสถิติตามเป้าในการวิ่งมาราธอนการกุศลรายการนิวยอร์กมาราธอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวอสเนกี้เข้าเส้นชัยด้วยเวลา3:26:33ตรงตามเป้าที่วางเอาไว้ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3:30แม้จะตามหลังแชมป์อย่างแมรี่ไคชานี่จากเคนยาถึง1:01:26ก็ตามสำหรับจุดประสงค์ของการวางแร็กเก็ตมาวิ่งมาราธอนเป็นครั้งแรกของวอสเนกี้ครั้งนี้เธอต้องการมีส่วนร่วมในการระดมเงินบริจาคช่วยเหลือทีม For Kids องค์กรการกุศลสำหรับเด็กผู้ได้โอกาสในนิวยอร์กและทั่วโลกนี่คือช่วงที่2ของรายการนะครับเราคุยกันกีฬารอบโลกไปครับพักดูเดียวช่วงหน้าเราจะกลับมาเก็บตกเรื่องของฟุตบอลไทยปิดฉากไปแล้วทั้งยามาฮ่าลีกวันและโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเรากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะของบุรีรัมย์ที่คว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้ครับสามพฤศจิกายนปี1996จาโคโมเลโอเน่จากอิตาลีเป็นแชมป์นิวยอร์กมาราธอนครั้งที่27ทำเวลาได้2:09:54